เธอฉี่ราดเหรอก็ป้าสวัสดีค่ะวันชนะชอบมาแล้ววันนี้เรามีchallenge มานะคะก็ทุกครั้งนะคะที่คนดูเพิ่มขึ้นนะบอกว่า100 200 300 400 500 600 700 800 900จนถึง 1,000 คนเนี่ยนะคะก็ไอชาจะโดนทีมงานโดนแฉความลับเนี่ยโดนแฉความลับที่บอกว่าไม่เท่าไหร่เป็นระดับแบบจิ๊บๆน่ารักยังไม่น่าอายเท่าไหร่ตอนนั้นคือไอ้ท่านจะบอกว่าทุกคนต้องมีทุกคนอ่ะต้องเคยมีโมเมนต์ที่ทำขนมแบบว่าไปบ้านเพื่อนไปแบบแฮงเอาบ้านเพื่อนแล้วก็ทำขนมกินไอ้ชาติก็ชอบทำเหมือนกันไอ้ชาติตอนนั้นทำชีสเค้กแบบชีสเค้กชีสเค้กแล้วเสร็จแล้วเนี่ยคือเหมือนไอชาไปบ้านเพื่อนแล้วบ้านเพื่อนอะเป็นไรไม่รู้คือเขาอะเอาเกลือค่ะเอาเกลือมาใส่ในกระปุกน้ำตาลอะเหมือนแบบว่าเป็นเหมือนซื้อน้ำตาลเป็นกระปุกมาแล้วมันก็ยังมีแบบฉลากหลงเหลืออยู่ใช่ไหมแล้วบอกว่าพอใช้เสร็จแล้วกระปุกเหลือฉลากยังอยู่ใส่เกลือลงไป สบายใจไอชาก็บอกว่าเดี๋ยวต้องใส่น้ำตาลประมาณหรือว่าจะไม่ได้5ขีดอะไรเงี้ยเทพรวดพอกินเท่านั้นแหละค่ะกินแล้วรู้สึกว่าเอ้ยทำไมชีสเค้กมันนี่เราใส่ครีมชีสเยอะเกินไปหรือเปล่าเพราะว่ามันเค็มมากเลยเนี่ยมันแบบกินเข้าไปแล้วแบบนายู่อ่ะกินแล้วนายู่แบบอ้ํานี่เย้นายู่แบบน่ายั่วน่ายั่วจริงๆอ่ะแล้วคือแบบโอ้โหอาชาพยายามที่จะแก้เลยนะแก้ด้วยกันบอกว่าโรยน้ำตาลข้างบนโรยแบบโรยโรยข้างบนค่ะไม่ช่วยค่ะแม้ว่าจะไม่บอกว่ารสชาติแรกเนี่ยมันจะเป็นรสชาติของความแบบความหวานของน้ำตาลที่เราโรยลงไปแต่ว่าหลังจากนั้นคือความเค็มอันไร้ที่สิ้นสุดเหมือนกับกาชาเลยเมื่อกี้2ของไอชาไอชานะคะสั่งอาหารไม่เป็นจนถึงตอนที่ไอชาขึ้นม.4ก็คือไม่นานมานี้นั่นเองนะคือจะบอกว่าคือโรงเรียนของไอชาคือมันจะอารมณ์แบบว่ามีกับข้าวมีของแบบมีข้าวมาให้เป็นแบบเป็นถาดหลุมจานหลุมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นมันก็เลยแบบเป็นอะไรที่ไอชาไม่เคยแบบสั่งอาหารเองอะแบบว่าสมมติตอนที่เราเดินไปแบบเดินไปโรงอาหารร้านอาหารอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบพอจะสั่งอะก็แบบว่าเอามีอะไรบ้างคะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทำไม่เป็นเลยนะจนกระทั่งขึ้นม.4เนี่ยเพิ่งเริ่มที่จะมาแบบเริ่มสั่งเป็นตอนนั้นจำได้ว่ามีครั้งนึงอะสั่งแบบ breakfast มันจะมีให้เลือกค่ะมีให้เลือกมีแค่2เมนูให้เลือกเองแต่ว่าเราก็ยังสั่งไม่เป็นสั่งเป็นไข่ดาวกับออมเล็ตอะไรอย่างเงี้ยแล้วฉันก็เลือกไม่ถูกที่activate ความหื่นของหงเฟยนะคะในวันแรกเป็นวันแรกเลยที่ไอชาได้เจอกับสาวๆพิกเซล่านะคะส่วนหนึ่งนะคะที่ทำให้หงเฟยเป็นแบบนี้มันเกิดจากไอชาเองเพราะว่าวันนั้นเป็นวันแรกที่แบบว่าได้เจอกับสาวๆพิกเซล่าปรากฏว่าเหมือนตอนนั้นก็คือบอกว่าก็อักก็อ่วนยังไม่กล้าที่จะแบบเข้าหากันสักเท่าไหร่อ่ะแบบความแบบว่าคุณไอชาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเฟยสวัสดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยบอกว่าการที่เราแบบแตะตัวใครสักคนน่ะมันจะช่วยเพิ่มความสนิทสนมให้กับก
ันและกันได้หรือเปล่าอาจารย์คิดอย่างนั้นเลยนะแล้วเราก็เลยพยายามที่จะแบบเฮ้ยเราควรจะแตะส่วนไหนดีเราควรจะแตะส่วนไหนดีเริ่มแรกคนที่บอกว่าไม่เคยเจอกันมาก่อนเลยแบบว่าแตะไหล่แตะไหล่แบบเฟยสวัสดีพุ่งเข้าไปอย่างนี้เลยนะเฟยแบบท่านี้เฟยแดะขอโทษนะเฟยไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่ะคุณนายช่างไม่เป็นไรเราไม่คิดมากไม่เป็นไรจริงเหรอไม่เป็นไรไม่เครียดโอเคงั้นจับต่อได้ไหม ไม่ใช่นะคะ ตั้งแต่วันนั้นเฟยได้รับความกล้า ได้รับความกล้าที่จะสู้ต่อไปในด่านหน้าของนิดาเบ่ของเฟยเขาได้รับสกิลใหม่เหมือนเป็นการแบบว่าปลดล็อกแบบปลดล็อกอะไรสักอย่างในชีวิตของเฟยทำให้เฟยนั้นกล้าที่จะเป็นฮินาเบะของเฟยอย่างทุกวันนี้มันเป็นความทรงจำที่แบบว่าที่ชอบแบบติดตาตึงใจมากๆเลยนะความลับอันน่าอายของชาชินแนนเนี่ยค่ะก็ข้อที่4แล้วล่ะอันนี้อาจจะแบบว่าไม่ค่อยว้าวเท่าไหร่แต่ว่ามันเป็นฟีลลิ่งที่น่าอายจริงนะสำหรับไอชาคือไอชาตอนแบบว่าตอนอยู่ที่โรงเรียนไอชาเป็นตัวแทนสวดมนต์ค่ะบอกว่าเป็นคนเริ่มแบบเป็นคนแบบเริ่มให้อะไรเงี้ยแล้วก็สวดแบบสวดไปด้วยกันแล้วเหมือนตอนนั้นนะแบบว่าคือการสวดมนต์มันก็มีหลายคีย์แต่ว่าเหมือนกับการร้องคาราโอเกะมันเราสามารถบวกกับกดบวกกับบวก1บวก2บวก3บวก4บวก5ลบ1ลบ2ลบ3ลบ4ลบ5อะไรอย่างงี้ได้ใช่มั้ยคะการสวดมนต์ก็มีเหมือนกันเอาไว้ชาน่ะไอ้ชากดเรียกคนนำสวดฮะใช่ไอ้ชาไอ้ชาก็มีการสวดมนต์ไอ้ชาก็มีคีย์เหมือนกันแล้วตอนนั้นน่ะไอ้ชาแบบไอ้ชาสวดแบบว่าจำได้ว่าเป็นบทส่งใดสาวกศาสดานะแล้วขึ้นสูงเกินแบบเวลาที่เราขึ้นคีย์สูงเกินอะไรเงี้ยแล้วต่อไปถ้าเกิดว่ามันมีโน้ตที่มันสูงกว่านี้เราต้องสูงมากขึ้นก็จะกลายเป็นว่าส่งใดเศร้าบอกศาสดาส่งใดเศร้าบอกศาสดา แล้วทุกคนในโรงเรียนทุกคนในโรงเรียนก็เลือกปฏิบัติมา ขอโทษผิดไปแล้วทุกคนแบบแล้วเราสักพักหนึ่งก็ค่อยๆบอกว่าถดคีย์ลงมาเป็นคีย์ปกตินะคะแล้วหลังจากนั้นก็คือโดนดุแล้วทำไมขึ้นสูงขนาดนั้นอาจารย์ไม่เข้าใจหรอเป็นวิธีเวอร์ชันไอดอลน่ะมันเป็นวิธีของเวอร์ชันไอดอลนะครับอืมจริงเชื่อความลับข้อที่5ความลับอันน่าอายของไอชากันเลยเป็นเรื่องราวของแบบว่าตอนนั้นน่ะไอชาไปเที่ยวกับครอบครัวแล้วไปเจอต้นไม้ต้นนึงที่แบบใบมันใหญ่มากตอนนั้นน่าจะประมาณแบบว่าปฐมต้นน่ะตัวก็แบบไอชาตัวเล็กๆใช่มั้ยอืมแล้วปรากฏว่าใบมันใหญ่มากมันใหญ่จนแบบว่าเอ้ยขอถ่ายรูปเก็บเอาไว้หน่อยขอในรูปเก็บเอาไว้ได้ไหมแล้วโอเคตอนนั้นก็บอกว่าก็ถ่ายแบบว่าถ่ายกับใบแบบว่าแบบใบไม้ใหญ่มากเลยอะไรอย่างงี้เนาะอืมแล้วเพื่อนพ่อนะคะเขาบอกว่าทำแบบเขียนบทความเกี่ยวกับการแบบว่าแบบแนวแบบไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยลงแบบพวกเว็บบอร์ดใดๆนะแล้วเขาว่าขอรูปนี้เอาไปลงได้ไหมไอ้ชาก็แบบขอรูปไอ้ชาเหรอขอรูปไอ้ชาเหรอเฮ้ยนี่เราหน้าตา
น่ารักแบบพ่อจะเป็นแมวมองอาจจะเป็นแมวมองแล้วก็แบบว่าอัญเชิญไอ้เจ้ามาเป็นแบบเป็นวิชวลไอดอลอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วถ้าสมมติว่าแบบไอ้เจ้าได้เป็นวิชวลไอดอลแต่ตอนแบบเมื่อตอนไปเที่ยวตอนนั้นนะไม่เหลือบอกเลยคือแล้วเขาก็ขอรูปไปจนกระทั่งบทความเนี่ยค่ะออกมาแล้ว พอเข้าไปดูอ่ะแคปชั่นเขียนว่าอะไรรู้ป่ะเขียนว่าเป็นแบบว่าบทความแนวท่องเที่ยวไงขนาดของใบไม้เทียบกับเด็กปฐม I am Groot เฮ้ยมันเจ็บนะรองเท้ามาชูหัวคือเดี๋ยวขอเล่าก่อนรุ่นอาชาตอนแบบตอนอยู่โรงเรียนอะไรเงี้ยค่ะอาชาแบบได้มีครั้งหนึ่งเคยได้รางวัลบอกว่าเป็นนักเรียนความประพฤติดีเด่นอะไรมาเนี้ยมันจะมีแนวบอกว่านักเรียนแบบดีเด่นสอบนู่นสอบนี่ไปแข่งอะไรมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราทุกคนหลังจากที่คนได้รางวัลมาแล้วก็ต้องมีการบอกว่ามีการถ่ายรูปแบบรับเกียรติบัตรรับเหรียญรางวัลรับโล่รางวัลถ่ายรูปเก็บไว้เป็นแบบเป็นเกียรติของแบบโรงเรียนอะไรอย่างงี้เนาะแล้วก็ทุกคนก็รู้ว่าปกติช่างหัวยุ่งอ่ะไอ้เจ้าหัวยุ่งอ่ะพอไอ้เจ้าหัวยุ่งแล้ววันนั้นก็คือแบบว่าไม่ได้เตรียมตัวอะไรมาสำหรับการที่จะมาถ่ายรูปไงคือบอกว่าแล้วอาจารย์ผมก็อยากได้แบบอยากได้หัวเรียบแปรแบบมันเงาวับอะไรเงี้ยเออแล้วก็แย่ละแล้วบอกว่าผมเรามันก็ผมแบบว่าผมแบบก้อนใหญ่อ่ะผมก้อนใหญ่ผมก้อนใหญ่แล้วก็เอ้ยมันไม่เงาอ่ะทำยังไงให้มันเงาดีอ่ะแล้วตอนนั้นเหมือนคือเหมือนไอ้ชาสายตาเหลือบไปเห็นแบบที่มันจะเป็นเอาไว้ขัดอ่ะที่ขัดมันอะไรเงี้ยคือเราก็จะแกะออกมาใช่ไหมแล้วก็ขัดรองเท้าแล้วก็จะมันไอ้ชาก็จะบอกว่า Hello They ask you how you are you just have to say that you're fine you're not really fine you just have to make them understand Okay เสร็จแล้วค่ะอาจารย์ถูทั้งน้ำตาถูแบบว่าเอาน้ำลูบเฉยๆก็ไม่ได้นะเพราะว่าเดี๋ยวพอน้ำแห้งมันก็จะกลับไปเหมือนเดิมอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราต้องจัดการให้เด็ดขาดเงาวับเงาวับยายหนูเพี้ยนเกือบจะได้รวมเล่มขายตอนนั้นคือมันอารมณ์ประมาณว่าเป็นนิยายสั้นที่เอามารวมกันหลายๆเรื่องนะคะเป็นแบบว่าแต่ว่าแต่ก็เป็นที่ไอวายแหละนี่แหละแล้วก็รวมเล่มกำลังจะแบบว่าเตรียมแบบส่งไปตีพิมพ์ตอนนั้นก็เกือบแบบว่ารวมจะได้แล้วเหลือแบบแต่งเพิ่มอีกเล็กน้อยมีตรวจคำนู่นนี่นั่นแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวมีบอกว่ามีการคอมมิชชั่นงานปกอะไรเงี้ยเกือบแล้วโดนแม่จับได้
ไม่ได้นี่คือแบบว่าไม่ได้ว่าเป็นหรอกว่าช่วยเด้ออ่ะเป็นนักเขียนนิยายขั้นเทพค่ะเย็ดนิยายทรูเนียสคียี่อยู่ให้แหลกสมัยประถมสมัยประถมไอ้ชาเคยทำชาแนลเป็นชาแนลแคสเกมแบบชาแนลแบบแคสเกมทำกับเพื่อนทำกับเพื่อนสองคนกับเพื่อนสองคนนะแล้วคือบอกว่าตอนนั้นเด็กมากเด็กแบบเด็กถึงขั้นที่ว่ายังเขียนกับว่าชาแนลไม่เป็นเลยเขียนแบบเขียนกับว่าชาแนลยังไม่เป็นเลยอะแล้วจะบอกว่าปัจจุบันนั้นน่าจะยังอยู่นะแต่ว่าไม่ใช่ช่องดังนะคะไม่แบบว่าแบบคือคนดูน้อยมากคนถ้าปัจจุบันช่องดังนั้นยังอยู่นะคะแต่ไม่บอกนะว่าไม่บอกนะว่าแคทเกมอะไรแบบว่าแคทแบบชื่อช่องชื่ออะไรนะก็เลยเขียนเป็นชั้นแน่นชั้นแน่นนะโอ้อันนี้มันความลับมันสมัยแบบสมัยนั้นน่ะสมัยแบบสมัยเป็นเด็กน้อยอ่ะว่าสวัสดีทุกคนด้วยนะคะก็กลับมาพบกับเกมตื้นๆนะคะก็วันนี้มาอยู่กับหนูแล้วนะขอเล่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นตอนอยู่อนุบาลนะคะเป็นเรื่องราวสมัยอนุบาลไม่ใช่เองตอนอนุบาลเอาจริงดิจริงคือตอนอนุบาลนะคะก็มันเหมือนจะมีการสอบเป็นการสอบวัดระดับแบบช่องปัญญาอะไรอย่างเงี้ยแล้วลักษณะของข้อสอบเนี่ยจะเป็นแบบว่าให้เด็กเนี่ยมานั่งๆๆๆแล้วเสร็จแล้ว กระดาษคำตอบเนี่ยค่ะมันเป็นกระดาษที่มีแต่ช้อยไม่มีคำถามให้แล้วเสร็จแล้วคุณครูเนี่ยค่ะเขาจะประกาศผ่านแบบเสียงตามสายมาซึ่งมันก็จะไม่มีรีลันไงมันก็จะบอกว่าข้อที่1ข้อที่2ข้อที่3ไปเรื่อยๆเลยอาจารย์ก็บอกว่านั่งทำมีแต่ช้อยให้อารมณ์เดียวกับโทรอีกป่ะโทรอีก พาลิสติ้งคือตอนนั้นน่ะไอชาติก็ทุกคนอาจจะไม่รู้เนาะแต่ว่าจริงๆแล้วชาติเป็นคนที่จริงจังมากนะจริงจังกับทุกเรื่องจริงกับเรื่องการเรียนการสอบอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือตอนนั้นน่ะคือมันปวดไม่ไหวแล้วอะ มันปวดไม่ไหวแล้ว ก็นั่งสอบอยู่แล้วก็แบบต้องบิดอยู่เลยแต่ว่าไม่กล้าที่จะลุกออกไปเพราะว่าไม่รู้ว่ากลัวอะไรแบบกลัวพลาดข้อไม่ได้ทำแบบ 2-3 ข้อหรือว่ากลัวแบบกลัวคุณครูคิดว่าทุจริตอะไรได้ก่อนก็ตอนนั้นกลัวอะไรไม่รู้เหมือนกันไม่อยากลุกออกจากตรงนี้ไปเลยแล้วมันก็ต้องไม่ไหวไงแล้วก็
าอาจารย์อาจารย์ก็เจียวแล้วตอนนั้นผมว่าตอนนั้นคือมันนองอยู่เต็มพื้นอ่ะมันนองอยู่ใต้โต๊ะใต้เก้าอี้ที่อาจารย์สอนแล้วอาจารย์ก็เล่าทำไงดีแก้มทำดินสอตกดินสอตกแล้วก็แล้วฉันก็ก้มลงไปใช่ไหมก้มลงไปเก็บดินสอแต่ว่ามือข้างหนึ่งอ่ะมือข้างที่กำลังจะไปหยิบดินสออ่ะมีผ้าเช็ดหน้ามีผ้าเช็ดหน้าเอาผ้าเช็ดหน้าแปะลงบนแผ่นน้ำแม่แล้วก็เก็บดินสอมาแล้วก็เอาเท้าบอกว่าชิดตอนนั้นอ่ะมันเหมือนอะไรรู้ป่ะมันเหมือนแบบว่าแนวแบบคือจะโกงข้อสอบเหรอ no เปล่าเลยชิราดแล้วมันมีจังหวะหนึ่งที่แบบว่าเขาเรียกเก็บข้อสอบสอบเสร็จแล้วคือตอนนั้นปล่อยหมดเลยหมดก๊อกเลย แล้วเพื่อนที่อยู่ข้างหลังเธออะไรหรอเธอฉีดลาดหรอแบบถามด้วยสีหน้าบอกว่าสีหน้าอินโนเซนต์อะแบบเธอฉีดลาดหรอแล้วก็ตอบไปว่าไม่ได้ตอบเป็นเสียงไปแต่ว่าแบบไม่แบบตอบไปแค่ดีค่ะพอหันหน้ากลับมาแบบที่โต๊ะตัวเองหมดความหวังนั่งน้ำตาเรียนเธอฉีดลาดหรอความลับข้อที่10ของไอ้ชาความลับอันแสนน่าอายข้อสุดท้ายถ้าจะให้เล่าก็คือคืออันนี้เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นตอนม.4ค่ะม.ปลายสมัยม.ปลายคือว่าตอนนั้นเหมือนมีไปทัศนศึกษาที่เขาเรียกอะไรเป็นฟาร์มวัวเป็นโรงเลี้ยงวัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็ให้ดูว่าเรามีวิธีการเลี้ยงแบบนี้นะเรามีการจัดการนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าศึกษาใดๆนะแล้วคือจังหวะนั้นมันมีวัวอยู่2ตัวค่ะมีวัวตัวผู้กับวัวตัวเมียวัวตัวมีทั้ง2ตัวเลยแล้ววัวตัวผู้เขาก็เหมือนแบบมองวัวตัวเมียอยู่แบบน่ารักสวยอะไรงี้เขาน่าจะเป็นแฟนกันฉันก็ไม่ติดแต่ว่าเหมือนน่าจะผิดเวลาไปหน่อยแต่ว่าคือน้องวัวตัวผู้เขาแบบฮอร์โมนแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันแบบกระเทียดกับเรือมันแบบอย่างนั้นอ่ะแล้วเขาก็เลยน้องก็เลยบอกว่าแบบน้องจุดอ่ะน้องจุดมันก็เลยแบบ
กมาแบบ Hello น้องจุดมันก็เลยงอกมาใช่คือตอนนั้นไอ้ชาแบบไอ้ชาตื่นเต้นมากไปหน่อยเพราะว่าปกติแล้วไม่เคยเห็นแล้วก็ไม่คิดว่าชีวิตนี้จะได้เห็นมันแบบเกิดกระบวนการแบบออกมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วไอ้ชาคือตอนนั้นแล้วตอนนั้นเรียนน่าจะแบบว่าเรื่องของระบบแบบเรียนไบโอชอบตอนนั้นชอบไบโอมากแล้วก็เรียนพวกระบบต่างๆของร่างกายรวมถึงระบบ reproductive system บลุกขึ้นชี้ไปที่น้องบัวแล้วก็ตะโกนคำว่า testis เรียกว่า testis ตื่นเต้นอะไรขนาดนั้นก็ไม่รู้พี่วิทยากรที่แบบยืนพูดอยู่แบบว่านะครับก็ระบบเลี้ยงของทางของทางเรื่องเทสซิสเฮ้ยดูดิช้าก็จะเป็นแบบนี้นะคะค่ะเทสซิสความรู้สึกตอนนั้นมันยังไม่รู้ลืมอ่ะคือมันแบบคือมันอายมากอ่ะมันอายแบบมันอายมากอายกว่าวัวก็ใช่เทสซิสโอเคถ้าอย่างงั้นนะชาจะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนสำหรับวันนี้สนุกมากๆเลยนะบ๊ายบายเด้อเชียร์เด้อความหวังนั่งน้ำตาลินข้าวปลาไม่กินนั่งรินกินแต่เหล้าขาวกับแกล้ม